จัดวงสูงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องนาคาเดลซาลอนที่จะออนแอร์ทางช่อง3เริ่มออนแอร์ EP แรกวันจันทร์ที่11ธันวาคมนี้เวลา 22:45 นทางช่อง3 HD หมายเลข33โดยมีนีโน่รัฐบาลวิทวัฒน์นั่งแทนเป็นผู้จัดและกำกับด้วยตนเองภายใต้บริษัทสวิมสโตนจำกัดและยังมีหัวเรือใหญ่นั่งแทนเป็นที่ปรึกษาการันตีผลงานคุณภาพอย่างคุณพุทธิพงษ์พรมสาขาณสกลนครและคุณแตนราตรีวิทวัฒน์คุณพ่อและคุณแม่นีโน่นั่นเองเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆครับสวัสดีครับนีโน่นะครับการบวงสรวงวันนี้ก็เป็นวงสรวงซีรีส์นาคาเดอะซาลอนเนาะก็ตื่นตันใจฮะแล้วรู้สึกแบบรู้สึกดีอ่ะรู้สึกภูมิใจภูมิใจในแบบในตัวเองก็ด้วยในทีมงานในนักแสดงรวมถึงแบบมันพูดไม่ออกเลยจริงๆฮะมันแอบน้ำตาไหลจริงๆตอนแรกพูดเล่นแต่ตอนที่สวดอยู่อ่ะแอบน้ำตาไหลจริงๆฮะเห็นแววตาทุกคนแบบเฮ้ยเขาเต็มที่ตั้งใจแล้วเขาแบบเต็มใจทำโปรเจกต์ร่วมกับเราแล้วมันแบบมีความสุขมากๆครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อครับความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคแต่ว่าเราอ่ะเอามาเล่าในรูปแบบของยุคปัจจุบันคือจุดประสงค์ของโน่ตั้งใจที่จะนำวัฒนธรรมไทยมาต่อยอดมาสร้างกระแสให้กับคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติครับก็คืออยากส่งออกความเป็นไทยนั่นเองอยากให้ความเป็นไทยมันถูกนิยมให้มูลค่ามากขึ้นในยุคปัจจุบันประมาณนี้ครับก็ต้องช่วยนะคะช่วยกันนะคะช่วยลูกนะคะก็ช่วยกันดูค่ะเราก็ช่วยกันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะนักแสดงไม่ว่าจะบทผมแม่ช่วยทุกอย่างเลยฮะแม่ช่วยตั้งแต่เสิร์ฟน้ํายันนับเงินช่วยทุกกระบวนการระเบียบนิ้วจริงๆใช่ครับบอกก่อนเลยว่าถึงทุกวันนี้ยังตื้นตันใจไม่หายนะครับคือรู้สึกเหมือนแบบตัวเองแบบทำบุญมาเยอะมีบุญมากจริงๆที่ได้แบบพระนางคู่นี้มาและได้มาเป็นเรื่องแรกของผมด้วยครับทุกวันนี้ยังไม่เลิกชมอ่ะจริงๆถามพ่อถามแม่ได้เลยกลับไปทีไรคือชมพระนางให้พ่อแม่ฟังทุกวันคือแบบมันรู้สึกชอบภูมิใจและสัมผัสได้ว่าเขาจริงใจและเขาเต็มที่กับงานเรามากๆเลยครับเบื้องต้นผมไม่ทราบนะแต่ว่าผมก็มีการอธิษฐานมีการขอพรเหมือนกันบอกว่าให้ปู่ช่วยแคสติ้งให้หน่อย คือผมงานโหลดมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วปู่ชอบใครช่วยผมแคสหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วยให้ผมรู้สึกหรือว่าแบบให้โอกาสหรือจังหวะเราเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็โหเกินคาดบอกเลยครับว่าเกินคาดครับผมสนุกผมว่าเป็นเรื่องที่แนวใหม่มากๆใช่ครับแล้วก็คือนั่นแหละเป็นวัฒนธรรมไทยอ่ะที่เป็นความเชื่อแล้วก็บวกกับอะไรที่มันตลกด้วยแล้วก็บวกยุคปัจจุบันคนจะไม่เคยเห็นแน่นอนว่าความเชื่อในยุคปัจจุบันมันเป็นยังไงมันเป็นแนวใหม่มากเลยนะผมไม่ค่อยเชื่อนะผมว่าชาวราศีเมถุนน่ะเขาไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่สิ่งที่คุณอ้างนี่มันชัดเลยนะแต่ผมไม่เชื่อแต่เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเห็นบทเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อด้วยอย่างงี้ใช่ไหมใช่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเพราะว่าบทคืออ่านบทแล้วคือชอบตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยนะตอนแรกอ่านเป็นนะคะแต่เรารู้เป็นนาคาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีความเล่นกับความเชื่อกับยุคปัจจุบันก็เลยน่าสนใจมากค่ะก็โดยส่วนตัวก็เคารพนับถือท่านอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูเชื่อว่ามันเป็นจังหวะจริงๆเนาะพี่โน่เพราะจริงๆหนูต้องกลับเกาหลีแล้วอยู่ดีๆก็มีสายโทรเข้ามาว่าแบบให้มาดูตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปุ๊บปั๊บไม่เกิน1เดือนก็คือถ่ายเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ฟังจากที่พี่โน่เล่าก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกว่าตัวละครตรงกับตัวหนูมากเลยเหมือนเล่นเป็นตัวเองด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะคาแรคเตอร์ตรงกันค่ะอ่ะอย่างนุ่นล่ะคะเฮ้ยมาเลยมาเลยเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเรื่องนี้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่า 100% บวกมูแน่นอนคือเราสายมูเต็มตัวค่ะยอมรับเลยค่ะเป็นคนตรงเหมือนกันกับคาแรคเตอร์ใช่ไหมใช่ครับเป็นคนตรงเลยก็บทก็จะมีความโดดเด่นนิดนึงเขาบทเดียวเขารับทั้งนางรองทั้งตัวร้ายทั้งคู่แข่งทั้งเพื่อนนางเอกอยู่ในตัวเดียวเลยรับจบเลยรับจบเลยค่ะรับจบคนเดียวมาตลอดคนเดียวเลยก็รับบทเป็นเตชินครับก็เป็นช่างตัดผมที่เป็นแบบมืออาชีพแล้วก็เป็นเจ้าของร้านจริงๆแอบจะบอกว่าเป็นตัวแปรของเรื่องนี้เลยก็ได้ครับผมก็ถือว่านี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่มารับบทดำหลังจากที่เราอาจจะมีโอกาสได้ไปใจจอยหรือไปแบบรวบแจมๆกับซีรีส์หรือละครมาหลายเรื่องครับผมอันนี้ก็เป็นบทนำครั้งแรกครับกดดันไหมกดดันครับแต่ว่ารู้สึกแบบมันเป็นความกดดันแบบดีใจนะรู้สึกว่าเหมือนเราจะได้มีโอกาสได้เติบโตใน
อาชีพนักแสดงแล้วก็หน้าที่การงานครับโอ้โหแบบหนักครับหนักแบบสุดๆแบบจากปกติก็ที่เราเล่นเรื่องกันก่อนใช่ไหมครับก็ว่าทำแล้วอันนี้ก็ต้องแบบคูณ10คูณ100ไปเลยเพราะว่ามันมีความแบบด้วยความที่เป็นบทคาแรคเตอร์หลักเราก็จะต้องทำความเข้าใจว่าตัวละครตัวนี้เป็นยังไงพื้นเพเขาเป็นยังไงแล้วก็มีความใกล้เคียงหรือว่าต่างจากเราตรงไหนครับก็พื้นฐานของตัวละครทุกตัวมันจะมีความเซเรียลอยู่ใช่นักแสดงต้องทำกันบ้านหนักทำกันบ้านหนักประมาณนึงเลยครับเพราะว่าอาจจะหาเล็บดูจากที่อื่นไม่มีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นนักสืบครับผมชื่อซอสครับค่ะแล้วก็คาแรคเตอร์ก็จะมีความแบบซับซ้อนเพราะว่าเป็นอาชีพที่ทั้งนักสืบด้วยแล้วก็มีเป็นเชฟด้วยครับผมค่ะใช่ครับแล้วก็เนี่ยครับอันนี้เขาเป็นคู่หูกับตัวเองนะฮะคู่หูกับน้องวอลใช่ครับค่ะบทเป็นแลนครับผมครับแลนครับคาแรคเตอร์คือเป็นผีครับไม่เป็นผีหรอผีอะไรยังไงคะสปอยไม่ได้เป็นดวงวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือครับเอาไปไว้ที่ตัวเขาก็ในเรื่องรับบทเป็นมิมิกค่ะก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจบอกได้ใช่ไหมพี่โน้ตบอกได้ใช่ตัวดำเนินเรื่องค่ะก็เป็นไฮโซเซเลบที่ทำให้เกิดโอกาสการแข่งขันต่างๆในเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอาตรงมันเชื่อมแบบเชื่อมลึกมากฮะเชื่อมลึกมากเอาจริงเรื่องนี้มันก็จะมีหนึ่งก็คือพญานาคครับเดิมทีท่านเป็นเทพที่ชอบในเรื่องของความสวยความงามอยู่แล้วเป็นเทพที่มีความตรงกับเรื่องของการแสดงด้วยความสวยความงามศิลปะต่างๆใช่เราก็เลยแบบเฮ้ยแล้วยุคปัจจุบันน่ะมันจะมีความสวยความงามอะไรที่เราจะเอามาเล่นและถ่ายทอดได้แล้วก็มองเฮ้ยร้านเสริมสวยเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบฐานทัพฐานหนึ่งสำหรับกลุ่มคนที่เขามีความนับถือพญานาคนะอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ไม่ได้ล้วงน้องแม่ไม่ได้ล้วงค่ะน้องเขาล้วงแม่น้องเขาล้วงไข่น้องเขาล้วงไข่โอ้เชื่อค่ะเชื่อ 100% เลยค่ะเรื่องอย่างนี้เพราะว่าลงก่อนล้วงไหมคะอ๋อมีนิดหน่อยค่ะแต่ไม่รู้องค์ไหนนะคะแม่ชอบค่ะผมชอบลงได้เลขอะไรคะแม่น้องได้เลขอะไรลูกน้องบอลล้วงเป็นคนล้วงเหรอใช่ค่ะน้องได้5ได้เลข5น้องจีนได้เลขอะไรคะเลข5เหมือนกัน5กับ5แล้วมีน้องอีกคนนึงบอกว่าขออีกเบอร์นึงก็เลยได้เลขอะไรลูกได้6ครับได้6ม้วนนี้ก็เอาไปตีกันเองนะคะ5 6 5 5 5 5ตอนไหนลูกตอนไหนครับธันวาชัวร์ๆเปล่าชัวร์ครับผมธันวาทันครับเร็วๆนี้ดีกว่าเนาะเอาเร็วๆนี้ดีกว่าเพราะฟ้าฝนยังไม่รู้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคอยติดตามนะคะฝากนักข่าวนักสื่อทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะคะเรื่องราวของลูกชายพี่เองนะคะพวกเราเป็นกำลังใจให้น้องเขาหน่อยจะได้ก้าวต่อไปอยู่ในวงการนี้นานๆนะคะเรื่องราตีมั้งอะไรนะเรื่องราตีมั้งเราเจอไป5-5นะคะนาคาเดอะซาลอนนะครับทางช่อง3เร็วๆนี้นะครับเวลา4:40คุณพูดไปครับ4:45ถึง5:45ครับได้ครับอ่ะน้องพูดเลยลูกอะไรก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณนะคะ